เห็นรถกระบะแบบนี้เดี๋ยวพาไปดูความคืบหน้ากรณีที่กระบะนะครับไปพุ่งชนโรลส์รอยซ์มูลค่า42ล้านกันหน่อยล่าสุดเนี่ยฝั่งของอู่ที่รถกระบะเข้าไปจอดรอซ่อมอยู่นะครับบอกว่าทางเลือกมีอยู่2ทางคือขายซากกระบะทิ้งเลยแล้วเอาเงินเนี่ยไปใช้หนี้กับ2คือซ่อมก่อนซ่อมเสร็จปุ๊บเอาไปขายแต่อู่บอกว่าไม่ว่าจะใช้วิธีการไหนมีค่าเท่ากันครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือเขาอย่างแรกคือไม่มีประกันนะแล้วโรลส์รอยซ์ที่เขาไปชนเนี่ยนะครับคุณผู้ชมความเสียหายก็ประมาณ2ล้านนิดๆคุณแซมเจ้าของรถกระบะเนี่ยก็บอกว่าอาจจะต้องมีการขายรถเพื่อไปจ่ายค่าเสียหายนะครับคุณผู้ชมซึ่งราคาค่าซ่อมโรลส์รอยซ์คันนี้ก็ตีเอาไว้ประมาณ2ล้านกว่าบาทนะครับแต่ว่ารถกระบะเนี่ยถ้าขายเนี่ยน่าจะได้ประมาณ 4-5 แสนบาทเพราะฉะนั้นเรารถกระบะเหมือนยังผ่อนไม่จบด้วยนะต้องผ่อนต่ออีก 500,000 ด้วยนะถึงจะขายรถไปก็คงจะไม่มีเงินเหลือนะครับคุณผู้ชมตัวของคุณแซมบอกว่าเดี๋ยวจะต้องไปพูดคุยขอไกล่เกลี่ยกับทางคู่กรณีอีกครั้งหนึ่งทีนี้ทีมข่าวก็เลยไปขอดูรถที่อู่เลยนะครับIsuzu D-Max คันนี้มาจอดซ่อมอยู่ที่อู่นี้ครับคุณผู้ชมก็ยังจอดอยู่ในสภาพเดิมยังไม่มีการเริ่มต้นซ่อมแซมแต่อย่างใดทีนี้หัวหน้าช่างซ่อมชื่อคุณพี่ธีรพัฒน์นะครับก็บอกว่าหลังจากคุณแซมเนี่ยมาบอกต้องขายรถจะเอาไปชดใช้ค่าเสียหายกับคู่กรณีในฐานะช่างซ่อมก็จะขอให้ความเห็นว่าเป็น2ทางก็แล้วกัน1ขายตามสภาพหรือขายซากไม่ต้องซ่อมขายทั้งแบบนี้เลย2ซ่อมก่อนแล้วค่อยเอาไปขายแต่ช่างเนี่ยบอกว่าไม่ว่าจะวิธีไหนก็มีค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าคิดจะขายอยู่แล้วก็ไม่ต้องซ่อมขายซากแบบนี้ไปเลยก็ได้เหมือนกันฟังจากหัวหน้าช่างอู่ครับมันก็คนละแบบแหละผมว่าถ้าขายแบบซ่อมมันก็จะไม่คุ้มตอนที่ว่าเวลาเราซ่อมแล้วเราขายเผื่อแล้วแบบเวลาคนที่เขารับซื้ออาจจะแบบว่าให้เราน้อยขึ้นมาก็ไม่พออีกครับถ้าถามว่าถ้ามูลขายตามสภาพก็มันก็มีค่าเท่ากันผมว่าก็ต้องดูเขาอีกทีนึงว่าเขาจะตกลงยังไงเจ้าของอยู่ที่เจ้าของแล้วครับคุยเนาะใช่ครับผมก็เดี๋ยวรอเขาไกลเกลี่ยพรุ่งนี้กันให้เสร็จก่อนครับแล้วเดี๋ยวเขาตกลงกันยังไงค่อยว่ากันอีกทีครับผมขอคุณครูฝึกสอนถ่ายคลิปเอาไว้บอกอุ่นอาหารในไมโครเวฟใช่ไหมฮะปรากฏว่าน่าจะลืมแกะห่อพลาสติกออกแล้วพอมาเจอความร้อนเสร็จปุ๊บมันลุกพรึบไฟเกือบไหม้ครับโอ้ยเย็ดแน่นกันยาผ้าสดตกๆอ่ะได้ล่ะดุ้ยไหม้ต่อหน้าต่อตาอย่างนี้เลยไหม้อยู่ในเตาไมโครเวฟเลยนะครับคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้ไฟลุกไหม้ห่ออาหารที่เพิ่งจะเข้าไปอุ่นในเตาไมโครเวฟอยู่ในห้องพักครูโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลจังหวัดอุดรธานีครับคุณฟลุ๊กเป็นครูฝึกสอนแล้วก็เป็นคนถ่ายคลิปด้วยบอกว่าเริ่มต้นเช้านี้ของนักศึกษาฝึกสอนโอ้โหกำลังเอาอาหารเข้าไปอุ่นอยู่ในเตาไมโครเวฟก็คิดว่าคนตอนอุ่นเนี่ยน่าจะลืมแกะซองพลาสติกออกฮะแล้วพอเจอความร้อนเข้าไปไม่แน่ใจว่าอีท่าไหนอ่ะมันถึงพรึบขึ้นมาแบบนี้นะครับโชคดีที่รู้ตัวทันก็เลยรีบเปิดเตาดับไฟไม่เกิดเหตุการณ์รุนแรงไปกว่านี้แล้วหลายครั้งนะคุณผู้ชมเป็นไหมเราไว้ใจเราใส่เข้าไปเราปิดเราเปิดเตาแล้วก็เดินไปทำอย่างอื่นนู่นนี่นั่นเพราะเดี๋ยวเสร็จปุ๊บมันก็จะติ้งหยุดทำงานเองแต่อันนี้ยังดีคือเขาหันมาเห็นไงคือทำแบบนี้ได้ต้องเอาอุปกรณ์วัสดุไอ้ Wi-Fi ต้องเอาออกก่อนไงใช่ค่ะแต่อย่างนี้อาจจะลืมไปไงใช่ว่าดีมันไม่ใช่พลาสติกทุกอย่างที่จะเอาเข้าไมโครเวฟได้ใช่แผ่นฟงแผ่นฟอยล์เอาเข้าไม่ได้นะฮะไม่ได้เด็ดขาดเลยนะฮะ